ชนาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปนี้เป็นคลิปที่ปล่อยมาหลังจากห่างหายกันไป1เดือนเต็มๆนะคะ1เดือนเต็มๆไม่ได้อัดคลิปเลยจริงๆก่อนช่วงโควิดจนเข้าโควิดใช่ไหมคะก็คือแบบกลับจากมอมาอยู่บ้านก็คือแบบนานมากวันนี้สถานที่อัดคลิปนะคะก็จะเป็นแบบรกๆนิดนึงนะคะเป็นห้องในตัวของคุณหนูเล็กเขาก็คือว่าเรามีสัญญากันว่าช่อง Penny Channel นะคะมีคนติดตามครบ350คนแล้วเห็นไหมเออเรามีสัญญากันก็คือว่าถ้าครบ350คนเมื่อไหร่จะมาเล่น Q&A กันคนถามเข้ามาเยอะมากเลยแต่ว่าเพนีจะเลือกไปทั้งหมด15คำถามนะคะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้โซมมากเลย2,000 years later ตอนนี้เราก็อาบน้ำล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะทำสัญญากับทุกคนเลยนะเนี่ยจะถ่าย Q&A เลยก็คือสำหรับสุดปุ๊บได้คำถามปุ๊บ Q&A เลยจ้ะเนี่ยอัดคลิปเลยเก็บปะเดี๋ยวขอทาครีมทาเซรั่มแป๊บนึงนะก็คือรักลมก็คือลมถ้าถามชาวประมงก็คงมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว15คำถามนะคะที่เพนีจะเลือกเข้าสู่ช่วง Q&A รอบนี้นะคะเพนีบอกไว้แล้วว่าแฮชแท็กตอบแบบตามจริงจะไม่บอกชื่อคนถามเรามาดูคำถามแรกกันดีกว่าค่ะเคยคิดถึงเพื่อนที่โรงเรียนบ้างไหมคะคิดถึงมากถ้าจะบอกคิดถึงมากก็ดูตอแหลจะต้องพูดอะไรเขาต้องแบบอุ้ยมึงกูคิดถึงจริงๆคิดถึงจริงๆนะมันไม่ค่อยได้กลับไปเจอเพราะว่าเรามาเรียนมหาลัยใช่ป่ะแล้วอีกอย่างเราก็ไม่ได้กลับไปบ่อยด้วยคิดถึงนะเอาดีๆคิดถึงจริงๆคิดถึงจากใจจริงๆนะคะมาคำถามต่อไปนะคะคำถามที่สองสเปคหนุ่มๆของโพนี่สเปคที่ตั้งไว้ใช่ป่ะก็คือ2สีผิวสีน้ำผึ้งเป็นคนสูงเป็นคนผอมไม่ต้องผอมมากก็ได้มันแบบเธอถ้ามันอ้วนมันก็น่ารักไงแต่ว่ามันไม่ต้องผอมขนาดแบบผอมไส้กิ่วมันเดินด้วยกันไม่ได้อะคิดดูแกเดินกับฉันแล้วก็เดินกับกาแฟอย่างเงี้ยคนละเรื่องจริงๆแกแล้วก็ไม่นอกใจก็ตามนั้นแหละนะคะคำถามที่2 question ที่2จบไปนะคะคำถามที่3ที่เราเลือกมาคำถามนะคะก็คือใช้ลิปของอะไรดีคะถ้าเป็นลิปทาสีออกงานบ่อยๆจะเป็นของเลฟลอนค่ะสีติดทนแน่นมากมันติดแบบติดล้างไม่ออกอ่ะเอาลิปอีกตัวนึงคือ Maybelline New York โอ้อีเนี่ยแปรงฟันยังไม่ออกเลยเยี่ยวไม่เยี่ยวอ่ะคำถามที่3จบไปนะคะคำถามที่4 question 4คลิปกินค่ะต้องตอบว่าอะไรวะคลิปกินตอนนี้ก็กินอยู่นะแต่งหน้ากินแต่งหน้าเกาหลีไปกินชาบูแต่งหน้าเกาหลีไปกินนู่นกินนี้อีดอกกินอย่างเดียว กินจนอ้วนแล้วแต่เปิดช่องมาก็แบบน้ำหนักขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาโอ้โหคำถามที่4จบไปแล้วนะคะเร็วปะคำถามที่5อยากให้มีวอล์ครีวิวเพื่อนๆในสาขาที่เราเรียนนะคะแบบจัดเต็มทีละคนหน่อยค่ะก็เดี๋ยวหมดโควิดนะคะจะกลับไปรีวิวทุกคนเลยจริงๆคิดถึงมากคิดถึงไอเลิฟยูทุกคนเลยนะคำถามที่5จบไปคำที่6ชอบผู้ชายแบบไหนคะแม่อันนี้อีกเรื่องนึงทำไมเป็นกระเทยต้องเรียกว่าแม่ลูกฉันไม่มีหมดลูกอ่ะเรามาเข้าคำถามดีกว่าชอบผู้ชายแบบไหนไม่เจ้าชู้อ่ะคำเดียวก็คือไม่เจ้าชู้1นะไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้2ไม่ชอบแบบไปอ่อยคนอื่นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือรักเราเอาใจใส่เราอยู่กับเราแล้วแบบคือตัวเราเป็นเราเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเขาแล้วเขาก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเราคือต่างฝ่ายต่างรับกันนะแค่นั้นเองไอันนี้คือชอบผู้ชายแบบนี้นะคะคำถามที่6จบไปแล้วเร็วอ่ะอีดอกเก๋ต่อไปคำถามที่7นะคะคำถามที่7อันนี้มาแบบหน้าบ้านนิดนึงนะคะเลิกอ่อนแอได้หรือยังเลิกนานแล้วนะอุ้ยไม่เลิกนานก็เห็นเพนีเป็นคนอย่างนี้ใช่ปะเฮฮาปาร์ตี้จิงเกอร์เบลอยู่กับเพื่อนๆไม่ซีเรียสไม่คิดมากอะไรใช่ป่ะแต่ว่ามันก็มีมุมทุกคนมีมุมอ่อนแอของตัวเองอะอยู่ที่ว่าเราจะออกมาใช้ตอนไหนเนี่ยเพนีจะเอามาใช้ตอนที่แบบว่ารู้สึกน้อยผู้ชายน้อยผู้ชายอะไรเงี้ยก็จะใช้ความอ่อนแอจะออกมาง่ายมากถ้าเป็นเรื่องผู้ชายนะคะถ้าเป็นเรื่องอื่นแบบปกติมากไม่คิดมากจริงต่อไปคำถามที่8นะคะคำถาม7ไปแล้วนะคะกี่ผัวกี่คนแล้วตั้งแต่มาอยู่มหาลัยแรงนะเนี่ยคำถามเนี่ยแรงมากต้องตอบว่าอะไรวะอีกคนละไม่มีนะคะผัวไม่มีจริงๆเลยเป็นคนที่แบบทำให้คนอื่นเขามีความสุขอ่ะเข้าใจปะเป็นฟิลที่แบบสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นแหละฉันไม่มีผัวจริงๆ yeah! ฉันไม่คิดไม่ใช่ฉันไม่คิดมันก็คิดด้วยแต่ว่ามันไม่เข้ามาเพราะมันไม่ถึงเวลาปะก็คือแบบว่าแอบไปบนบานสันกาเก้าที่ในกรุงเทพมหานครนะคะที่เขาบอกว่ามันจะได้
คำถามที่9ค่ะมีโอกาสจะได้ร่วมงานกันบ้างไหมครับถ้าเกิดได้ร่วมงานจริงๆนะคะก็อยากจะทำเป็นคลิปร้องเพลงคือทำไงก็ได้ให้มันเข้ากันได้มันเป็นฟิชเชอริงนะคะถ้าจะมีโอกาสร่วมกันไหมมีแน่นอนช่องของคุณกับช่องของเพนีจะมาร่วมงานกันใช่ไหมยินดีต้อนรับเสมอค่ะWelcome นะคะ Welcome นะคะเอาดีป่ะอันนี้อยากทำคลิปไปเที่ยวมากอะมาทำด้วยกันป่ะอยากทำชาเลนจ์นะแกอยากทำชาเลนจ์แบบไปเที่ยวสุดไปเที่ยวอัพวาปุ๊บเราจะมีงบให้500ปึ้งแล้วทำชาเลนจ์แต่ทำชาเลนจ์ไปเที่ยวอะไรเงี้ยแกสนใจนะมาติดต่อได้ Welcome ช่องเรา Welcome ทุกคนที่จะมาฟิซซิ่งกับช่องเราเลยนะต่อไปคำถามที่10นะคะมีคำถามที่9เร็ววันอีดอกเร็วจริงๆเดียวไม่ไหวนะคะปังไม่ไหวปังมากพี่นัดคำถามที่10นะคะคิดว่าเราเป็นคนยังไงที่ได้รู้จักเรามาผ่านไลฟ์ใน IG แบบตรงๆนะไม่ต้องแกล้งตอบคือชอบอะไรตรงๆคิดว่าจุดๆๆเป็นคนเจ้าชู้นะคะดูผ่านไลฟ์ IG ก็คือต้องตอบว่าไงวะตรงๆตรงๆนะเพราะเขาบอกว่าแกล้งไม่ต้องแกล้งตอบคือชอบอะไรตรงๆชอบจมูกชอบผมแล้วกันชอบปากแล้วกันอ่ะให้อันนี้ให้ดูถ้าดูจากสายตาดูผ่านไลฟ์คุณเจ้าชู้ไข่โม่ไข่โม่อะไรใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ได้อะชอบการเทคแคร์ชอบนิสัยมั้งมันดูแค่ไลฟ์สดยังไม่รู้ไงมันต้องแบบมาเจอกันคุยกันอะไรเงี้ยมาจอยกันต่อไปคำถามที่11นะคะตัวย่อของคนที่แอบชอบตัวย่อโอ้ยขนนะแกฉันขนตัวย่อของคนที่แอบชอบหรอคือถ้าบอกตัวย่อปุ๊บมันคือตรงมากเลยนะแกจะรู้เลยว่าฉันชอบใครเฮ้ยฉันตอบไม่ได้จริงๆอะแกเธอตอบว่าไงวะเธอตอบว่าตัวเคละกันต่อไปคำถามที่12นะคะเพลงแทนความรู้สึกในใจตอนนี้ร้องเพลงให้ด้วยแกจะให้ฉันร้องเพลงจริงเหรออยู่นานๆได้ไหมนานๆจะเจอกันสักทีคือต้องพึ่งคาราโอเกะแล้วอะจุดๆเนี่ยต้องพึ่งคาราโอเกะจริงๆอยู่นานๆได้ไหมนานๆจะเจอกันสักทีให้ฉันได้มีวันที่ดีอบอุ่นอย่างนี้นานๆได้ไหมแล้วค่อยรอโอเคฉันไม่เคยร้องเพลงสดเลยถ้าไม่มีคิวเอียฉันจะไม่ร้องเพลงสดให้ใครฟังจริงนะนี่คำถามที่13แล้วนะคะเฉลยแค่2คำถามเท่านั้นสไตล์การแต่งตัวที่ชอบมันไม่มีกฎตายตัวไว้แกอย่างเราอะสไตล์การแต่งตัวก็แบบไม่เหมือนใครอะไม่อยากให้ใครเหมือนเราอะให้คนมองว่าอันเฮ้ยอันนี้คือเพนีนะอันนี้คือคนนี้นะเห็นแล้วแบบมันคือใช่มันคือตัวเรามันไม่มีกฎตายตัวเว้ยมีผ้าอะไรมาเย็บติดกันมาใส่เสื้อผ้าก็คือแบบได้ทุกชุดอะจริงๆต่อไปคำถามที่14ซีรีส์ที่ดูแล้วต้องดูซ้ำ K2Destiny of the Blue Sea เนี่ยจ้าคำถามที่15คำถามสุดท้ายนะทุกคนถ้าย้อนเวลาได้จะทำอะไรมันเยอะไปหมดเลยอะตอนนั้นตอนที่หนัก67อะอยากบอกตัวเองว่ากินเข้าไปทำไมกินอะไรเข้าไปอะคะจะไม่กินเยอะเลยจริงๆจะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตที่ทำให้เรามีสีสันคืออยากขอบคุณกับขอโทษ2คำเนี้ยมันมีหลายคนอะแกทั้งพ่อแม่ทั้งครอบครัวทุกคนจริงๆว่ะจะไม่มี Q&A มันจะไม่มีช่องเพจนี้กันแน่ถ้าเกิดจะไม่มีคนติดตามไม่มีคน Subscribe ต้องขอบคุณจริงๆงามอย่างไทย จะดูเฟซอีกเหรอใช่ป่ะก็หมดแล้วคือคำถามมันมีเยอะมากเลยแต่ว่าเลือกมาแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืดเยอะเกินไปเนาะคลิปต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคน Subscribe 350คนนะคะคลิปแม่น่าสุดนี้ด้วยนะคะที่ห่างหายมาเป็นเดือนเลยแล้วเพิ่งจะลงนะถ้าถูกใจกดไลค์ใช่กดเลิฟแล้วก็อย่าลืมแชร์นะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะถ้าคลิปนี้ได้ปล่อยออกไปแล้วก็ได้ออนแอร์แล้วอย่าบอกทุกคนว่าให้ดูแลสุขภาพดีนะคะเพราะว่าโควิดตอนนี้รุนแรงมากออกไปไหนก็ใส่แมสปิดปากนะคะถ้ามีคนจะเป็นจริงถ้าไม่จำเป็นจริงก็อยู่แต่ในบ้านนะคะไม่ต้องออกไปไหนยกเลิกการชุมนุมนะคะคือแบบคนที่ไปคนเยอะๆก็แบบงดไปนะคะก็ใครเรียนใครสอบอะไรก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็ไปแล้วนะคะกูไนทุกคนเลยนะคะบ๊ายบาย